ในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามการเปิดตัวโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ500คนขนาด450เตียงด้วยกันนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชนกว่า30บริษัทด้วยกันค่ะและนี่คือโฉมหน้าของโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ล่าสุดซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณกม5ถนนบางนาตราดภายในซอยวัดปลัดเปรียงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 วันแรกในวันพรุ่งนี้9สิงหาคมซึ่งมีการเนรมิตจากพื้นที่ว่างเปล่าใช้เวลาสร้างแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง1เดือนก่อสร้างเป็นรูปแบบเต็นท์ขนาดใหญ่6หลังสามารถรองรับผู้ป่วยได้450เตียงก็เน้นผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อนแต่หากพบอาการหนักขึ้นก็มีโรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare รองรับโดยโรงพยาบาลได้ขยายความจุห้องผู้ป่วย ICU เพิ่มอีก60ห้องรวมเป็น85ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามเข้ารักษาได้อย่างทันท่วงทีโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจนะคะเป็นความร่วมมือกันครั้งแรกของภาคเอกชนที่ได้องค์กรซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมการจัดตั้งได้แก่โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare สนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรทางด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ11แห่งทั่วประเทศส่วนการก่อสร้างได้รับความร่วมมือนะคะจากทาง MQDC ระดมพันธมิตรใช้โครงสร้างประกอบที่ทำให้การก่อสร้างเสร็จในเวลารวดเร็วแต่ว่ามั่นคงมีการแบ่งโซนเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยเนี่ยจะถูกดูแลตามระดับอาการไม่ให้มีการปะปนกันมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นหุ่นยนต์12ตัวทำหน้าที่ส่งเวชภัณฑ์และอาหารเพื่อลดความเสี่ยงรวมทั้งระบบเทเลเมดิซีนสื่อสารทางไกลมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ระบบออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจส่วนระบบกรองอากาศค่ะก็ได้กลุ่มบริษัท EEC Engineering Network มาออกแบบติดตั้งตามมาตรฐานของสถานพยาบาลมีระบบดูดอากาศออกที่หัวเตียงป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อทางอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศนอกจากนี้เองนะคะยังมีมูลนิธิธนินทร์เทวีเจียรวนนท์มูลนิธิอริยวรารมณ์และมูลนิธิพุทธรักษาจับมือกันแบ่งเบาความเดือดร้อนของคนไทยและภาครัฐภายในโรงพยาบาลค่ะยังมีศูนย์รวมปันสุขก็จัดอาหารกล่องให้กับผู้ป่วยที่ยังช่วยให้ร้านอาหารรายย่อยกว่า 2,000 ร้านได้มีรายได้หมุนเวียนกันไปและยังช่วยชุมชนมีอาหารอิ่มท้องคิดเป็นจำนวนอาหาร 240,000 กล่องซึ่งตลอด4เดือนนี้นะคะก็จะมีการดูแลกันเป็นอย่างดีโดยทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบคได้ชื่นชมความร่วมมือของเอกชนในครั้งนี้และยกให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามที่เพียบพร้อมมากที่สุดโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ฝากขอบคุณที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตโควิดในครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ